بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma z i d น ah a hm ah d injuries, ja k k kh kh a i l m a ว warzukna fahma พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอขอลฮัมดุ่งอืเนใดขอขอบคุณต่อเอกอง Allah Subhanahu wa taala นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ เราได้มาพบปะพูดคุยกันกับบรรยากาศสบายๆนะครับนะยอสมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ขอดูอานะครับว่าในวันเนี้ยขอลอดตาอาลาอได้ให้ฝนไปตกที่อื่นนะครับอย่าได้ตกตรงนี้เลยผมบรรยายตั้งแต่วันศุกร์เมื่อวานวันนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวกลับไปผมก็จะไปต่อที่ปทุมธานีนะครับวันศุกร์ฝนตกฝนตกตั้งแต่เริ่มบรรยายจนกระทั่งถึงบรรยายเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับเริ่มบรรยายพักหนึ่งฝนก็ตกก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยนะบรรยายแล้วก็อีกสักพักหนึ่งฝนจะตกหรือเปล่าอะไรนะฮะทางนี้ก็ดูอาให้ไปตกตะะทางนู้ตตน ون. ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมบรรยายแล้วฝนจะตกไม่ได้เกี่ยวหรอกน,นะผมพูดเล่นนะครับอันนี้เป็นการกําหนดของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮาณะวตะอาลาเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะนะพี่น้องครับบังคับกันไม่ได้หรอกมากที่สุดนั่นคือการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณวตะอาาสมมุติว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยสมมุติในในทุ่งครุเนี่ยนะเราบอกว่า เราเนี่ยไม่ต้องการฝนนะครับแต่บ้านเรานะ่ะหลังเดียวเท่านั้นแหละอีกหลายต่อหลายบ้านนะครับอีกหลายครัวเรือนเขาต้องการฝนแล้วเราจะทำไงตกลงอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราบ้านเดียวหรือว่าจะตอบรับดุอาของออครัวเรือนอื่นๆที่มากกว่าเราแล้วเราจะวัดกันได้อย่างไรว่า ถ้าอัลลอฮฺตาอัลาไม่ได้ตอบรับดูอาของเราเราจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือถ้าอัลลอฮฺให้ฝนตกนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺตาอัลาตอบรับพี่น้องท่านอื่นๆเนือสิ่งอื่นใดนั่นคือการกําหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอัลาฉะนั้นถ้าหากฝนตกพี่น้องขอดูอานะอัลลอฮฺุมาซอยยิบันนาฟิอันขอให้ฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนที่ยังประโยชน์นะครับกับพวกเรา เป็นฝนที่มีบารากัดฝนมีบราระกัดอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอย่างไรหรือถ้าฝนตกไปแล้วนะครับเห็นร่องรอยของฝนก็ให้เรากล่าวดูอาว่าโมติรนาบีฟัตลินละวาระมาติฝนที่ตกลงมายัางเราเนี่ยบีฟัตลินละด้วยกับความโปรดปานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตออลาวาระมาติและด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตออลา พี่น้องครับหัวข้อนะครับที่ผมได้รับมอบหมายในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนั่นคือหัวข้อที่ว่าเมื่อฟิตนะเข้าสู่หัวใจจะฟื้นฟูอย่างไรดีนะครับการบรรยายในช่วงบ่ายๆเนี่ยนะพี่น้องครับเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับสอนหนังสือเนี่ยนะผมเนี่ย เป็นครูเนี่ยมันเลือกเวลาสอนไม่ได้ถ้าเขาจัดให้สอนตอนเช้าผมก็ต้องสอนตอนเช้าแต่ถ้าหากว่าจัดให้บายขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยถ้าเข้าไปสอนเนี่ยอย่างก,กับเพื่อนกับเด็กเลยแหละฮะหมายความว่าเราจะไปสอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปกับใส่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 อ่านตำราอ่านตำราอ่านตำราพับเดียวท่นนั้นแหละครับหลับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ จิตวิทยาของคนเนี่ยพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยฟังอย่างเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และให้นั่งอยู่เฉยๆอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีขยับแล้วมันก็ต้องมีจิตใจที่อาจจะ,ะคิดถึงเรื่องอื่นๆบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่มันอยู่ที่ผู้บรรยายว่าเอจะดึงให้ผู้ฟังนั้น ตาวัจยุภาษาอรับเขาเรียกงั้นก็คือมุ่งมาที่ผู้บรรยายเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากพี่น้องมองหน้าผมแล้วกันนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ไปด้วยกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับคําว่าฟิตนะเนี่ยนะมันมีหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างฟิตนะแปลว่าการ ความวุ่นวายก็ได้ฟิตนะนะครับแปลว่าการโกลาหลนความโกลาหลนก็ได้อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาบอกว่าอัลฟิตนะตุอาชัดดดมินัลกัตฟิตนะนั้นมันรุนแรงยิ่งกว่าการฆ่าถามว่าฟิตนะตรงนี้มันคืออะไรพี่น้องครับฟิตนะบางอย่างในอัลกุรอานแปลว่าเรื่องราวของชีริกเรื่องราวของบิดา ฟิดนะในกุรอานบางอย่างแปลว่าเรื่องราวที่เรานั้นด่าคนอื่นว่าคนอื่นกล่าวหาคนอื่นมันก็แล้วแต่ว่าเวลาเราจะใช้แบบไหนอย่างไรหรือเราจะพูดบอกกล่าวกับคนคนนั้นในวาระใดทีนี้พี่น้องครับมันมีฮะดีษอยู่ฮะดีษหนึงนะที่ต้องบอกว่าใกล้ๆวันกิยามัตเนี่ย คนเราจะมีฟิตนะที่มันเยอะแยะมากมายฟิตนะตรงนี้นะครับบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้บางคนนี่อย่างที่เมื่อสักครู่โคชชาบอกว่าวันนี้เราจะมาโคชกันแบบไหนอย่างไรผมผมดีใจนะครับที่ผมได้ยินโคชชาบอกว่าเราจะโคชเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันต้องมาจากกุรอ่านและมาจากสุนนะของท่านนาบีสลุลต่านละฮุะลยฮิวซัลลัมนั่นคือความถูกต้องมาก ทุกวันเนี farther farther ่ยมุสลิมต้องการที่จะเป็นโค้ดมุสลิมต้องการที่จะเขาเรียกว่าหาคําพูดคําจาที่มันภาษาอินเทอร์เน็ตเขาเรียกหิวใจนะครับให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาอัลาได้บอกเอาไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นสุนนะที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาะลัยฮะสัลลัมบางคนนี่พี่น้องครับไปสรรหาคําพูดของของพี่น้องต่างศาสนิกบางคนไปสรรหาคําพูดของ คนที่โด่งดังในโลกโซเชียลถ้าไม่โด่งดังในโลกโซเชียลไม่ฟังแต่พี่น้องครับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะผมบอกว่ามนุษย์เรานะ่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายถามว่าการเกิดนะใครบอกอลัลลอฮฺตะอาลาบอกครับเกิดการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ใครบอกครับอลัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วะตะอาลาบอก และการอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องตระหนักและคิดตึกตองให้มากนั่นคืออะไรนั่นคือคําว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเนี่ยเราต้องอัลลอฮฺตะอัลาบอกว่าอย่าคิดนะว่าจะปล่อยให้พูดเพียงแค่ว่าอามานูเราศรัทธาต่อพระองค์อลัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตะอัลาและจะให้อยู่อย่างสบายถ้าเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอัลาเราอหมานต่ออัลลอฮฺแล้วเราจะอยู่สบายไม่ใช่ครับ ผมบอกว่าขอมาอัฟนะอย่าฝันนะแบบนั้นผมบอกอย่าฝันครับในการที่เราศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอฮ์ยึดมั่นในสุนัขท่านนาบีสุลต่านฮุยฮิวซัล,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 ลแล้วเราจะอยู่สบายผมบอกนั่นนะ่ะฝันความฝันเพราะอะไรครับพี่น้องครับนบีคนใดไม่ถูกทดสอบนบีบางคนถูกทดสอบรับได้นบีบางคนถูกทดสอบอาจจะมีไข้เขวออกไปบ้าง นบีบางคนนี่พี่น้องครับนบีบางท่านที่ไข้เขวพี่น้องยกตัวอย่างให้ผมได้ไหมนบีที่ยอมแล้วฉันไม่เอาแล้วขอหลุดขอออกจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ทรงกําหนดมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวให้ไปโค้ชคนอื่นเนี่ยฉันพอแล้วฉันไม่ไหวจําได้ไหมนบียูนุสครับนบียูนุสนะี่ะเคยที่จะออกจากการเป็นนบี ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาหันหลังให้แล้วครับนบียูนุสอะัยฮิสสลมถามว่าทําไมอ่ะเพราะกลุ่มชนคือพี่น้องครับแต่ละกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ตาลาส่งไปอ่ะนะความดื้อนี่พี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับประหลอดเอาไม่อยู่นะฮะถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงพูดว่าประหลอดเอาไม่อยู่พี่น้องครับพอเวลาบอกให้เชื่อบอกให้ฟังคนต่างๆเหล่านั้นไม่ฟังหรอกครับถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเวลาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาลงโทษใน คนในยุคอดีตการน่อัลลอฮ์ตาลาลงโทษเลยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ต้องการไม่ต้องการเอาไว้นะครับคนต่างๆเหล่านั้นน,ะนบีอูนุสนี่พี่น้องครับขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะนบีอูนุสอละลัยฮิสสลามเป็นนาบีของอัลลอฮ์และทุกๆนาบีก็จะมีการเรียกร้องไปสู่เตฮิตนี่คืออันดับแรกเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮันะหัวตาลาพราะ,าะ,วาะเวลาที่นบีอูนุสได้รับสารได้ถูกมอบหมาย ว่าอายูนุสท่านต้องปฏิบัตินะท่านต้องเรียกร้องกลุ่มชนของท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะอาลานะนบียูนุสก็ทําครับแต่พอเวลานาบียูนุสอะลัยฮิสสลามทําไปเผยแผ่ทุกกลุ่มนะพี่น้องทุกนบีนะอุมมะแต่ละแต่ละนบีนะ่ดื้อหมดแหะครับบางอุมมะไปพูดแล้วเชื่อบางอุมมะไปพูดทีแรกก็ไม่เชื่อหรือบางอุมมะ ไปพูดที่แรกไม่เชื่อแต่พอพักหลังเชื่อมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติของคนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนที่มีก้อนบุญมีหัวใจมันพลิกไปทางนั้นได้พลิกไปตรงนี้ได้มันเป็นเรื่องปกตินบ,บนีอุนุสอะลัยฮิสลามไปเผยแผ่พอเวลาไปเผยแผ่เรียกร้องเชื่อต่ออัลลอฮ์นะเชื่อต่ออัลลอฮ์นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอัลลอฮ์ตาอลาาลงโทษนี่อัลลอฮ์เอาแบบนี้เลยนะครับ ลูตไปเผยแผ่กลุ่มชนต่างๆเหล่านั้นนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษนบีลูตบอกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษผมบอกกับพี่น้องก่อนนะยกตัวอย่างกลุ่มชนของนบีลูตไม่ได้ปฏิเสธอย่างเดียวนะครับมีคนที่เชื่อฟังต่อนบีลูตอะลัยฮิสสลามด้วยพอเวลานบีลูตไปเผยแผ่ลูตต่โทษกลุ่มชนของลูตเผยแผ่นะเชื่อนะเชื่อต่อน,นบีลูตอะลัยฮิสสลามนะบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ คนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์จัดการเลยนะคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์จัดการเลยอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมาให้คู่กับผู้ชายผู้ชายมาให้คู่กับผู้หญิงแต่คนต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ถามคนต่างๆเหล่านั้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจะหนีจากคู่ครองของเจ้าไปหาผู้ชายกันนั้นหรือนี่อัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ตาลากำลังจะบอกแล้วนะว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง แล้วจะหนีผู้หญิงไปทําไมไปอยู่กับผู้ชายนะเพราะอะไรคือเหตุผลของคนต่างๆเหล่านั้นต่อให้ตอบอัลลอฮ์ดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคําสั่งห้ามพอเวลาที่กลุ่มชนนบีลุตอะลัยฮิสลามไม่เชื่อฟังกลุ่มชนของนบีลุตอะลัยฮิสลามนี่พี่น้องครับมีฟิดหน้เข้าสู่หัวใจไปแล้วนะฟิดน้าตรงนั้นคืออะไรบังหมัดฟิดน้าในความโกลาหลหนทางด้านหัวใจบาปแรกที่มันเป็นบาปแบบเนี้ย เป็นบาปรักกะปิดลักกะเปิดอ่ะแบบเขาเรียกว่าผู้ชายรักชายผู้หญิงรักหญิงอ่ะนะมันเกิดขึ้นเป็นบาปแรกนะในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะครับและนั่นแหละเป็นต้นตํำรับเลยเป็นต้นตํำรับที่พอเวลาหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยมีมาเรื่อยมีมาเรื่อยแต่บาปแรกผมถามพี่น้องก่อนนะบาปแรกที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยคืออะไรอ่าไม่ใช่ บาปแรกที่เกิดขึ้นฟิตนาแรกที่เกิดขึ้นอะไรนะครับบนโลกใบนี้เลยครับทั้งจักรวาลทั้งทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชกล้เคียงบางมาดพูดใกล้เคียงพี่น้องรู้ไหมครับว่าฟิตนาแรกที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นกับอิบลิสอีบลิส มันบอกกับอัลลอฮ์ตาอาลาว่าอาณาคอยรุมมินฮูไอ้คำว่าด,ดีกว่าคนอื่นนะพี่น้องระวังไว้ให้ดีนะครับเนี่ยเป็นฟิตน้าที่แบบมันอยู่ในหัวใจเราจริงๆอะ่ะบางทีเราไม่ต้องพูดเราครับแต่มันอยู่ในหัวใจฉันดีกว่าเขาทําไมเขาไม่เลือกฉันฟิดน้าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วมันเป็นบาปครั้งแรกเลยนะครับที่อิบบลิสได้สร้างเอาไว้อาณาคอยรุมมินฮูยาอัลลอฮ์ฉันดีกว่าเขาทําไมฉันต้องสูหยุดกับกับเขาอ่ะ ฉันดีกว่าเขานี่มันเป็นฟิดนะอย่างจังเลยนะพี่น้องนะอันนั้นคือบาปแรกแต่ไอบาปที่บอกว่าบาปที่มันเป็นเป็นความผิดธรรมชาติที่อัลลอฮฺตาอัลาได้สร้างมาเนี่ยนั่นคือชายรักหญิงหญิงรักชายครั้งแรกเลยนะที่เป็นผู้ชายรักผู้ชายนั่นคือยุคสมัยของนบีลูตอะไยฮิสลาฟิดนะเกิดขึ้นแล้วครับพอฟิดนะเกิดขึ้นอัลลอฮฺตาอัลาจะขจัดฟิดนะให้กับคนต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺตาอัลาสรงนบีลูตไปให้ไปขจัดฟิตนะ แต่คนต่างๆเหล่านี้ยอมรับในฟิตนะต่างๆเหล่านั้นไหมครับไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่านี่มันคือฟิตนะไม่ยอมกับบอกกับนบีลูตอะัลฮิสลามว่าลูตถ้าพวกเจ้าสะอาดหมายความว่าก็ยอมรับว่าตนน่ะสกปรกนั่นแหละถ้าลูตถ้าพวกเจ้านั้นสะอาดพวกเจ้าไปอยู่กับกลุ่มชนที่สะอาดเถอะอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยเรามันสกปรกเรานีสกปรก กล so right. like ุ่มชนนบีรูดอะลัยฮิสลามยอมรับว่าตนเองนั้นสกปรกลูดไปอยู่กับคนสะอาดเถอะนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่กําลังจะบอกว่าไม่ยอมรับว่าตนเองสร้างฟิตนะนะและไม่ยอมรับในการที่จะขจัดฟิตนะออกไปอัลลอฮ์ตาอัลาจัดการนะครับคนที่ไม่ยอมไม่ยอมรับว่าตนสร้างฟิตนะและไม่ยอมให้ขจัดฟิตนะออกไปอัลลอฮ์จัดการอัลลอฮ์จัดการยังไงพี่น้องครับอัลลอฮ์จัดการด้วยกับการให้ยิบบรีนมาทํำยังไงครับ เอาปีกของยิบบรินมาช้อนช้อนที่ไหนพี่น้องครับจำได้ไหมเอ่ยผมถามแล้วพี่น้องต้องตอบแบบตรงๆนะใครเคยไปทำอุมร้อนแล้วก็ไปแวะที่จอแดนบ้างมีไหมครับไปทำฮัทก็ได้ไม่มีเลยเหรอเอาไม่เคยไม่เป็นไรเอาเล่าให้ฟังพี่น้องครับอัลลอฮฺตาอัลาให้ยิบบรินอะัยฮิสาามเนี่ยนะ เอาปีกของท่านน่ะช้อนไปที่แผ่นดินที่สะดุมที่เมืองอุมูริยะปัจจุบันก็คือที่เดซีครับเดซีที่คนบ้านเราเมืองเราเนี่ยหลงกันเหลือกเกินว่าครั้งหนึ่งเราต้องไปครั้งหนึ่งเราต้องไปต้องไปลอยน้ำทะเลเดซีให้ได้ต้องเอาครีมเอาโคนเดซีมาพอกตัวพอกหน้าให้ได้พี่น้องครับแดนสาบนะนะอัลลอฮ์ Allah ห้ามเข้านะฮะ ไปไปดูได้นะไปดูเพื่ออะไรอ่ะไปดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยนะคือแดนสาบคือเมืองที่ยิบบรีนเอาปีกของท่านช้อนขึ้นไปและตลบพิกแผ่นดินกลับมาอัลลอฮฺตาอาลาจัดการเลยครับไม่พอนะครับอัลลอฮฺตาอาลาเรานะเคยได้ยินว่าอัลลอฮฺตาอาลาิกแผ่นดินมันไม่ใช่แค่นั้นอัลลอฮฺตาอาลาให้ฟ้าเนี่ย่าจนกระทั่งว่าหูเนี่ยแก้วหูเนี่ยแตก อัลลอฮ์ตาลาจัดการลมให้ลมมาพัดสายตาของพวกเขาจนกระทั่งตาบอดให้ตาบอดเลยนะครับนี่คือการลงโทษในยุคสมัยของนบีลูตอลัยฮิสซาลามขจัดฟิตนะอัลลอฮ์จะขจัดฟิตนะด้วยกับวาฮีของอัลลอฮ์เอาฟิตนะออกไปแต่คนต่างๆเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าฟิตนะคือแบบไหนอย่างไรและไม่ต้องการอัลลอฮ์ตาลาจัดการเลยครับ หันมาดูในยุคสมัยนบียูนุสอะัลฮิสลามนาบียูนุสเนี่ยเมื่อฟิตรหนาเข้าไปในหัวใจของท่านนาบียูนุสเป็นรสอสเป็นนบีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสได้รับว่าฮียูนุสไปเผยแผ่กลุ่มชนของเจ้านะเรียกร้องมาสู่ลาอิลาฮิลอละทุกนบีพี่น้องจำเอาไว้นะครับไม่เคยมีใครเรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อย่างเดียว และเรียกร้องสู่การเคารพพักดีต่อบรรดารอซูลบรรดานนบีไม่มีใครเรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นนั่นจึงเรียกว่าอิสลามตั้งแต่ยุคสมัยอดีตการนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และไปจนกระทั่งถึงวันกตยามาแนบียูนุสได้รับวาฮีไปนะยูนุสไปเรียกร้องพอเวลายูนุสไปเรียกร้องบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเอาละสิพอเรียกร้องไปเรียกร้องมาเกิดความท้อเกิดขึ้นท้อ นบีนุสอลัยฮิสลามท้อครับพอเวลาท้อและทําไงอ่ะคิดกับตัวเองแล้วฉันจะอยู่ทําไมเนี่ยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังนําซ้ําถูกด่าถูกว่าอีกต่างหากนบียูนุสอลัยฮิสลามหนีออกจากเมืองนั้นเลยครับถอยหลังแล้วไม่สู้ต่อแล้วพอเวลายอมในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับด้วยความเคารพนี่คือหัวใจของคนนะหัวใจของคนมีแข็ง มีอ่อนมีบางมีนุ่มมีด้านบางคนในใจนี่พี่น้องครับแข็งทื่อมีไหมครับมีบางคนนี่จิตใจนี่โอ้โหรับอะไรไม่ได้พอเวลารู้เรื่องราวสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ร้องไห้อา้าวอันนั้นว่ากันไปแต่หัวใจของคนผมกําลังจะบอกว่าแม้กระทั่งบรรดาน,นาบีก็เป็นคนที่มีหัวใจไม่ใช่ว่าพอเวลาเป็นรอซูลเป็นนบีแล้วไม่ใช่ไม่มีหัวใจไม่ใช่นะครับ ทำไมอะพี่น้องครับอัลลอฮฺตาอัลาบอกว่ามูฮัมมัดเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ทางนำกับใครทางนำนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอัลาเวลาที่นบีไปหาลุงของท่านนาบีเสียใจไหมบ้มางอ่ะนบีเสียใจนะครับเพราะนาบีก็มีหัวใจไม่ใช่ว่าบรรดานาบีบรรดารอซูนไม่มีหัวใจไม่ใช่นะพี่น้อง บรรดารอซูลบรรดานาบีแต่ละคนนั้นมีหัวใจทั้งหมดแหละครับแต่เมื่อฟิตนะเข้าไปสู่หัวใจแล้วเขาจะทํำยังไงเราดูทางแก้พี่น้องครับฟิตนะเข้าไปสู่หัวใจของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามให้ออกห่างจากสิ่งจากการเผยแผ่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแลเผยแผ่ต่อบรรดาอุมมะไปสู่อัลลอฮ์ยอมแล้วไม่สู้ต่อแล้วไปแล้วครับหนีจากสิ่งต่างๆเหลา่านี้เมื่อฟิตนะมันเข้าสู่หัวใจ ไปขึ้นเรือพอเวลาไปขึ้นเรือนี่พี่น้องครับลมพายุมาพอลมพายุมาฝนตกเอาละวสิกับตันเรือบอกว่ากับตันก็คือคนขับเรือนะนะบอกว่าไงในเรือของเราเนี่ยมันมีโจรหนีนายมันมีโจรหนีนายมาเราต้องเอาโจรคนนั้นน่ะกำจัดออกไปพี่น้องครับบางคนบอกว่าเป็นการจับไม่สั้นไม่ยาวเอาแล้วพี่น้องครับด้วยความเคารพจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ นบียูนุสอะัยฮิสลามกระโดดลงจากเรือพอเวลากระโดดลงจากเรือไปเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับในการที่ปลาใหญ่ๆนั้นอ้าปากรอรับนบียูนุสอะัยฮิสลามอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนบอกว่าบังเอิญปลาอ้าปากอยู่ไม่ใช่นะครับแต่อันนี้เป็นการกําหนดที่มาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบอย่างที่ผมบอกว่า เราเนี่ยนะพี่น้องเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอามันาานาอามันนาอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนแล้วจะไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เลยไม่ใช่เราน่มันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาดูบรรดาหอสซูลดูบรรดานาบีสิครับและตัวอย่างกรณีของนบียูนุสอะลัยฮิสลามนาบียูนุสอะลัยฮิสลามเมื่อมีฟิตนะาเข้าสู่หัวใจพี่น้องครับเขาแก<อ>้ยังนะไงเดี๋ยวเรามาดู พอเวลาที่เขากระโดดลงเรือไปแล้วปลาอ้าปากรอรับอยู่พอเวลาเข้าไปอยู่ในท้องของปลาพี่น้องถามใครเคยเข้าไปอยู่ในท้องของปลาใหญ่ๆมั่งมีแต่ปลาอยู่ในท้องเราเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ซอฮาบะอธิบายอิบนออับบาสอิบนุอับบาสบอกว่านบียูนุสอะลัยฮิสลามเนี่ยนะต้องเจอต้องทนทุกขทรมานอยู่กับสามความทุกขทรมานด้วยกัน 1. ความทุกข์ทรมานในการอยู่ในความมืด 2. ความทุกข์ทรมานในการที่จะต้องอยู่ในท้องทะเล 3. ความทุกข์ทรมานที่จะต้องอยู่ในความอะไรความมืดอยู่ในท้องทะเลอยู่ในท้องของป่าอ่านี่สามอย่าง เพราะฉะนั้นเราไม่เคยไปอยู่ในท้องของป่าเราไม่รู้หรอกครับแต่นบียูนุสอะลัยฮิสแลมทรบารบด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยความทรมานเกิดขึ้นนบียูนุสทำยังไงแก้ฟิตนะตรงนี้ยังไงพี่น้องครับนบียูนุสนะรู้อยู่แล้วว่าต้องแก้แบบไหนอย่างไรนบียูนุสขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาละโอ้ล l l a h ดูอาของนบียูนุสว่ายังไงนะ อ่าลาอิลาฮ์อิลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลซอลิมินยาอัลลอฮ์ขึ้นต้นมานี่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามนี่ปฏิรรเสธเจ้าอื่นทั้งหมดเลยนะครับลาอิลาฮะการแก้ฟิตหน้าของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยปฏิรรเสธเจ้าอื่นทั้งหมดเลยถัดมาท่านยอมรับว่าข้าพระองค์นั้นเป็นคนที่ร่ำเล่มต่อตัวของข้าเอง อินนีกุนตุมินาซอลิมินแท้จริงแล้วค้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ซอลเล่มต่อตัวของข้าพระองค์เองข้าพระองค์นั้นขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาละเมื่อนบียูนุสอะลัยฮิสสลามยืนยันในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แล้วยอมรับในความผิดของตนพี่น้องครับด้วยความเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาเนี่ยนะให้ปาณ์อวยยงนบียูนุสอะลัยฮิสสลามคายแล้วเวียงไปที่ชายฝั่งชายฝั่ง อะไรนะครับอันนี้เอัล่อหัอะลัมอันนี้ผม <S <S ผมไม่ทราบพอเวลาที่เขาเรียกว่าคายปลาอออไอ้ไม่ใช่คายปลาคายร่างคายร่างของนบียูนุสอะไรฮิสลามแล้วอูเอียงไปที่ชายฝั่งพี่น้องครับด้วยความเคารพต้นน้ำเต้าที่อยู่อยู่ชายทะเลนี่คือมอจีศาสตร์นะต้นน้ำเต้านะผมคือนักตับซิดเขาบอกว่าต้นน้ำเต้าในะมางวันไม่ตอ แมงวันไม่ตอมแมงหวีไม่ตอมอัลลอฮฺหัวอาลัมนะผมผมไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแต่นักตัอซิดเขาบอกเอาไว้แบบนี้นะครับต้นน้ำเต้าเนี่ยก็เขาเรียกว่ามาพันร่างของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามความจริงเนี่ยร่างของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามพอเวลาที่โดนเขาเรียกว่าปลาคลายออกมาแล้วเวียงมาที่ชายฝั่งความอ่อนแอเริ่มเกิดขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาให้ต้นน้ำเต้าเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาสมานทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ ให้ให้ให้เป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายของนบียูนสุสอะัลฮิสลามและนบียูนสุสอะัยฮิสลามก็หายจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านเองเพราะหลังจากนั้นพี่น้องครับนบียูนสุสอะัยฮิสลามเดินทางเข้าไปสู่หมู่บ้านที่ท่านนั้นได้เผยแผ่เอาไว้พอเวลาเข้าไปในหมู่บ้านคนถามเอา้ายูนสุสไปไหนมาเนี่ยยูนสุสไปไหนมา เราหนาะหาท่านต่างนานท่านรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยพวกเรานะ่ะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลาเรียบร้อยนบ,บียูนุสรู้ไหมครับไม่รู้กําลังจะบอกกับพี่น้องว่าเพียงแค่อัลลอฮ์ตาลาได้พิกพิกแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละคนนะ่ะจากความดื้อดึงนะ่ะกลับมาสู่การอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลาแล้วกับการที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ แต่เรากับหนีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาด้วยกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้จัดการให้เราเรียบร้อยแล้วและมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตกับเราเพราะฉะนั้นฟิดหน้าที่เกิดขึ้นตัวอย่างของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามและตัวอย่างของนบีลุตอะลัยฮิสสลามตัวอย่างของนบีลุตอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาจัดการกลุ่มชนของท่านเลยนะครับเพราะไม่ฟัง แต่กลุ่มชนของนบียูนุสอะลัยฮิสสลมนบียูนุสจัดการฟิตนะที่อยู่ในหัวใจของเขาด้วยกับการกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานนะหูวาตาละผมบอกว่าโค้ดนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่เราจะไปนําคําพูดคําจาของคนหนึ่งคนใดมาบอกคนอื่นนะนะเราต้องคิดนะครับเราต้องคิดให้ดีนะฮะ เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้มันไม่พ้นจากสิ่งที่อยู่ในคุรอ่านและฮะดีษของท่านนบีสุลตาร์ฮวาเลหิวะซัลลัมเราคุยกันถึงเมื่อเวลาฟิดนะเข้าสู่หัวใจเนี่ยเราจะขจัดมันออกยังไงเรารู้แล้วแหละอย่างแรกเลยอัลลอฮ์จัดการเลยคนต่างๆที่ดื้อพอเวลาพูดแล้วไม่ฟังมีฟิดนะเยอะใช่ไหมฟิดนะที่เกิดขึ้นนั่นคือบาอัลลอฮ์จัดการสองนบียูนุสอะัลฮิสลามมีฟิดนะเกิดขึ้นในหัวใจเขา คิดตึกตองแล้วกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวแต่เราเมื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นฟิตนะที่มันไม่ดีแล้วเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเขาทีนี้เรามาดูฟิตนะที่เกิดขึ้นกับพวกเราในยุคปัจจุบันบ้างพี่น้องครับฮะดีษบทหนึ่งในซอเฮีของท่านอิมามมุสลิมจากท่านฮุซัยฟะร์รดิยัลลอฮุอันฮุได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าตัวอัลรดุลฟิตนะอะลัลกุลูบิกัลฮัซีรอูดันอูดัน นบีบอกวา่าฟิตนะต่างๆที่จะส่งผลต่อบรรดาหัวใจไม่ใช่แค่หัวใจดวงเดียวนะครับอัลกุลูบกุลุบมนี่ทั้งหมดนะครับหมายความว่าทุกคนต้องประสบกับสิ่งต่างๆเหลา่านี้แต่ละคนอาจจะรับได้บางคนรับไม่ได้บางคนรับไม่ได้ก็ไปเลยครับหลุดโลกบางคนรับได้เพราะเขามีหัวใจที่อยู่กับกุรอานหัวใจที่อยู่กับฮะดีของท่านนาบีสลัลฮวอเลฮิวซัลลัมเขารู้จักทางแก้นบีบอกว่า กัลฮาซีรีโอดันออดันดังเช่นเสื้อที่สร้างริ้วรอยของเสือไว้บนพื้นผิวหนังดังเช่นเสือไม่ใช่เสื้อโทษทีเสื้อที่สร้างริ้วรอยของเสือไว้บนผิวหนังของคนที่นอนลงบนมันเราจะทํำยังไงจะขจัดออกยังไงเวลาที่เรานอนบนเสือพี่น้องครับใครใครเคยนอนบนเสือบ้างบังหมัดเคยนะแต่ละคนเคยอ่านคำดูลินละถอดเสื้อนอนนะพอเวลาเราลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นริ้ว รอยเสือที่ติดกับแผ่นหลังของเรามานะครับนบ,บีบอกว่าฟิตนะมันจะส่งส่งผลต่อหัวใจเราเหมือนดังเช่นเรานอนบนเสือมันจะมีร่องรอยเราจะพบอย่างนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลตาฮวาเลฮิวะสัลลัมเปรียบเทียบและนบ,บีได้เปรียบเทียบฟิตนะต่างๆที่เราประสบเนี่ยว่ามันจะส่งผลต่อหัวใจของเราดังเช่นเสือที่ส่งผลให้เกิดริ้วรอย บนผิวหนังนบีบอกเอาไว้ชัดเจนฟาออยุกัลบินอุชริบะฮานุกิตะฟีฮินุกตะตุนซาดะนบีบอกว่าฟิดน้านั้นมันจะส่งผลต่อหัวใจดังนี้ฟาออยุกัลบินอุชริบะฮาหัวใจของผู้ใดก็แล้วแต่ดื่มดำไปกับฟิดนะเข้าไปสู่ฟิดน้านั้นแล้วหรือซึมซับไปกับมันคือไปยอมให้กับฟิดหน้านั้น มันก็จะทำให้หัวใจของผู้คนนั้นเกิดจุดดำขึ้นหนึ่งจุดผมพูดให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะพอเวลาที่เราทำบาปหนึ่งบาปนูกีตัตฟ,ฟีกัลบิฮีนุกตะทุสเซดะหัวใจเนี่ยมันจะเกิดรอยดำหนึ่งจุดทำบาปบางคนบอกอาจารย์ไม่เป็นไรนอ้องเราถือศีลอดอารอฟาทุกปี ถือสินอดวันอาชุรอทุกปีเดี๋ยวอัลลอฮ์ลบล้างบาปให้บางคนบอกว่ามันเป็นไร้รกบาปใหญ่ยกอายะกุรอานด้วยนะอินน e ัลลอฮะกอฟูรุดรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอเราคิดกันแบบนี้ไงครับพอเวลาเราคิดกันแบบนี้เราไม่คิดว่าเอ e, แล้วนรกอัลลอฮ์ตาลาสร้างมาเพื่ออะไรอัลลอฮ์ตาลาสร้างมาเพื่อคนดื้อน,นะครับนรกเนี่ยแต่จริงอยู่นะ ซอฮาบะของท่านนาบีเนะี่ยครั้งหนึ่งอยู่ข้างหลังนบีนบีบอกว่าถ้ารู้ว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเนี่ยมากเพียงใดถ้ารู้ว่านะคนเราเนี่ยจะไม่ทําความดีกันเลยหมายความว่าความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นเยอะพร้อมที่จะอภัยโทษให้กับบาวแต่คนที่ทําบาปพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนาบีก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะว่าบาปแต่ละบาปนั้นมันมีการลงโทษของมัน ของการซีนามีไหมครับเขียนตีถ้าดุนยายังไม่ถูกลงโทษอินชาอัลลอฮ์ไปในวันกิยามัตเขาจะถูกเผาทั้งเป็นเรื่องราวของดอกเบีย้ยเนี่ยต่างๆเราเนี่ยมันเป็นฟิตนาทั้งหมดแล้วครับเรื่องราวของดอกเบีย้ยใครที่ไปกินดอกเบีย้ยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยพอไปในวันกิยามัตอัลลอฮ์ตาลาจะให้ไปไว่า้น้ําอยู่ในน้ําเลือดน้ําหนองแล้วก็จะถูกพอเวลาจะขึ้นฝั่งใช่ไหมครับก็จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาหินคว้าง เอาหินคว้างเอาหินคว้างคว้างที่ไหนครับคว้างที่ปากนี่คือคนที่กินดอกเบีย้ยเอาล้พี่น้องเรามาดูในเรื่องราวของเราต่อนบีบ,บอกว่าฟาอยีกลฟาอยูกลบินอุชรีบาฮานุกิตาฟีฮินุกตาตุสซาอดะหัวใจของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ดื่มดำไปกับฟิตนะหรือซึมซับไปกับมันคือไปยอมให้กับฟิดนนั้นไปยอมให้กับบาปนั้นมันก็จะทําให้หัวใจของผู้คนนั้นเกิดจุดดำหนึ่งจุด นะครับถ้าไปยอมให้กับมันว่าอายกุกลบินอันการหาหนุกิตฟีฮินุกตะตุนไบดะนบ,บีบอกต่อไปแต่หากหัวใจของผู้ใดปฏิเสธมันไม่ยอมในฟิตนานั้นไม่ยอมในบาปนั้นรู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเป็นบาปแต่ฉันไม่เอาไม่ทําถ้าเราไม่ยอมให้กับฟิตานั้นปฏิเสธฟิตานั้นไม่ยอมรับมันไม่ยอมให้เกิดฟิตรนั้น นุกิตาฟีฮินุกตะตุนไบดอหัวใจของคนนั้นก็จะเกิดจุดขาวหนึ่งจุดมันแตกต่างกันแล้วนะถ้าทำบาปนี่หัวใจเกิดจุดสีอะไรครับจุดสีอะไรเอ่ยสีดำแต่ถ้าไม่ทำบาปหัวใจนี่จะเกิดจุดขาวมันแปลกนะไม่ต้องทำแต่เกิดจุดขาวแล้วไม่ต้องทำความดีนะเกิดจุดขาวแล้วแต่ถ้าความชั่วแหละ ไปทําความชั่วเกิดเกิดจุดดำหนึ่งจุดมันมีฮะดีตอยู่ฮะดีษ์หนึ่งนะพี่น้องครับเป็นฮะดีษ์กูดัสซีอัลลอฮฺตาลาบอกเอาไว้ว่าความดีเนี่ยนะเพียงแค่บ่าวของฉันนะ่ะคิดว่าจะทําความดีฉันให้ผลบุญเขาไปแล้วเพียงแค่คิดแต่ถ้าความชั่วเนี่ยคิดว่าจะทําความชั่วยังไม่ได้ทํานะได้ความชั่วยังงวดยังความผิดเนอัลลอฮฺยังไม่จดนะ ต้องไปทําความชั่วก่อนอัลลอฮฺตาอลาจะจดความผิดให้จดความชั่วให้นี่พี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะแต่พี่น้องอย่าไปคิดทําอย่างเดียวนะอย่าไปคิดว่าจะทําคิดว่าจะทําคิดว่าจะทําอย่างเดียวละหมาดห้าเวลาสุโบะเ,เ,เดี๋ยวก่อนคิดแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ละหมาดจนกระทั่งม่ได้ละหมาดโซฮฺคิดแล้วแหละว่าจะละหมาดแต่ยังไม่ได้ละหมาดมะกริบอิชาคิดแล้วแหละถือสินอดคิดแล้วแหละ นะครับเนี่ยบวตตาสุอาวันพรุ่งนี้ตาสุอาวันวันอังคารอาชุระคิดแล้วแหละว,ว่าจะถือศีลอดแต่แต่ยังไม่ได้ถือศีลอดจนกระทั่งไม่ได้ถือศีลอดอ่าถ้ามันมีอุจจตมีอุปสรรคเอาว่ากันไปปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอุจจตไม่มีอุปสรรคพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถือศีลอดดีที่สุดนะประการต่อมาฮัตตาตซีรออิลากอลไบนีอลาอับยาตมิธลิสาฟา นบีบอกว่านั่นแสดงว่าเมื่อหัวใจต้องเผชิญกับฟิตนะมันก็จะทำให้หัวใจของเราแบ่งเป็นสองด้านถ้าสมมติว่าเราไปทำความชั่วไปแล้วครับหัวใจเกิดจุดดำแต่ถ้าเรายับยั้งห้ามปรามได้หัวใจเราจะเกิดจุดขาวแสดงว่าหัวใจเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองด้านด้านหนึ่งสีขาวเสมือนกับหินเกีียงนบีบอก อีกด้านหนึ่งนั้นสีดำนบีบอกเลยมิสลิซอฟาว่าลาตะดุรุรูฟิตนะตุนมาดามัสมาวาตุวันอัดนะครับเพราะฟิดนั้นนั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายใน,ในหัวใจของคนนั้นได้ตราบเท่าที่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงดำรงอยู่ถ้าสมมุติว่าเราหักห้ามหัวจิตหัวใจเราได้ท้องฟ้าและแผ่นดินมันยังอยู่ถ้าเราหักห้ามหัวจิตหัวใจเราได้หัวใจเราก็จะเป็นสีขาวแน่นอนที่สุด จะอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะวัลอาคอรุอัสวะดมุรบาดมุรบาดดันกัลกูซิมุจัคคิยันลายะริฟุมาอรูฟันวะลายุนกิรุมุนการอนอิลลามาอุชริบะมินฮาวาฮุส่วนหัวใจอีกด้านหนึ่งนั้นเมื่อมันเผชิญกับฟิตนะนบ,บีบอกนะสีขาวเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ทำบาปมันก็จะเป็นสีขาวไปจนกระทั่งตาฟ้าและแผ่นดินมาลาย ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อมันเผชิญกับฟิตนะทําบาปอยู่อย่างนั้นแหละครับหมกมุ่นอยู่กับบาปอยู่อย่างนั้นแหละครับนบ,บีบอกว่ามันก็จะดํามืดทําไมอ่ะเพราะไปะยอมกับฟิตนะที่เกิดขึ้นเสมือนกับอัลกูซกูซคืออะไรคือภาชนะชนิดหนึ่งเสมือนกับเหยือกน้ําที่วางคว่ำไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยอย่างที่โคชา์เขาบอกแหละรครับกูส กู๊มันคือเหยือกน้ำเอากาก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขันก็ได้ครับสมมติว่าถ้าขันเนี่ยนะมันคว่ำขันคว่ำนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่มีคนเขาพูดเรื่องราวของศาสนามีคนที่เขาบอกว่าสิ่งนี้คือความดีสิ่งนี้มันคือความชั่วสิ่งนี้มันได้สิ่งนี้มันไม่ได้แต่เราน่เสมือนกับกาที่มันคว่ำเอาไว้แก้วที่มันคว่ำเอาไว้หรือขันที่มันคว่ำเอาไว้ เราถามว่าพี่น้องครับมันจะได้อะไรจากสิ่งที่มีคนมาบอกไหมไม่ได้หรอกครับและจนกระทั่งว่าหัวใจนัมันดำมืดบอดสนิทไปหมดแล้วและด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นบนหัวจิตหัวใจของเราที่เกิดขึ้นบนดุนยาแห่งนี้และยาริฟูมาอารูฟันและยาอริฟูมาอรูฟันไม่มีการรู้จักความดีงามใดๆทั้งนั้นนบีบอก ถ้าเป็นกาถ้าเป็นเหยือกที่คว่ำจะไม่รู้จักความดีใดๆทั้งนั้นหัวใจมันก็จะดำอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่คิดที่จะล้างหัวจิตหัวใจให้ขาวขึ้นวะแลยุนกิรูมุนการอนอิลลามาอุชริบะมินฮาวะนบ,บีพูดต่อไปเป็นหัวใจที่ไม่ปฏิเสธความชั่วความผิดคนเรานี่ถ้ามีหัวใจแบบไม่ปฏิเสธความชั่วความผิดนี่พี่น้องว่าเป็นคนดีอยู่ไหมเนี่ย ไม่ปฏิเสธความชั่วนะไม่ปฏิเสธความผิดถ้ามีความชั่วเข้ามาอ๋อแจ๋วเลยดีเลยถ้าไม่มีถ้ามีความมีความชั่วเข้ามาดีมีความเลวเข้ามายอมที่จะปฏิบัติยอมในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากชัยตอนเวลาที่มีคนเขาสอนว่าพี่น้องถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขจัดชัยตอนออกจากตัวของเราออกจากความรู้สึกของเรา ง่ายๆนะพี่น้องเวลาเราโมโหนะให้ทำยังไงอ่านละหมาดเคยไหมพอเวลาโมโหแล้วไปอ่านละหมาด <c ười> ใครเคยยกมือัมดุลิลละกี่ครั้งครับยกตัวอย่างนะโมโหยี่ครั้งไปอ่านละหมาดกี่ครั้งคือมันกำลังจะบอกว่าพอเวลาเราเราเราโมโห คือการโมโหเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันเป็นอาการหนึ่งของชัยตอนเราปฏิเสธไม่ได้และถ้าสมมุติว่าเราถูกชัยตอนครอบงำเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งนบีบอกนะถ้ถาถ้าโมโหขึ้นมาเมื่อ,อไรเนี่ยนะอย่าอย่าเอามีดอย่าเอาของแหลมเนี่ยไปไปไปชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามมีดเอ่ยปืนเอ่ยอะไรเอ่ยอย่านาบีบ,บอกว่าเพราะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวชัยตอนมันจะง้างให้อ่าแสดงว่าไอตอนที่เราโมโหใครอยู่กับเรา ชัยตอนนบีบอกถ้าสมมติโมโหมาาเมื่อไหร่ไปอาบน้ำละหมาดผมจึงถามว่าถ้าโมโหสิบครั้งอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งบางคนบอกไม่ได้อาบเลยเพราะไม่เคยโมโหมีไหมครับไม่เคยโมโหอาจารย์แล้วถ้าอาบแล้วมันก็ไม่หายอะคะอาบแล้วไม่หายนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งบอกกับตัวเองว่าอย่าลุก นั่งอยู่งั้นแหละครับอ่าถ้านั่งไม่ถ้านั่งยังถ้านั่งแล้วยังยังไม่นอนนอนเลยนอนคือพี่น้องอย่าลืมนะพอเวลาที่เราเปิดช่องว่างให้ใช้ตอนใช้ตอนมันก็จะมาอยู่กับเราใช่ไม่ใช่เวลาที่เราเปิดช่องว่างให้ใช้ตอนมีอะไรบ้างอ่าการไม่ไม่อ่านกุรอานการไม่ละหมาดการไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ การหยามเหยียดอันกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราไม่ทํานั่นแหละเป็นการเปิดช่องว่างให้ใชัยตอนแล้วมันจะเป็นการเปิดฟิดนะเข้าสู่หัวใจของเราคําถามคือว่าแล้วถ้าฟิดนะมันเข้าสู่หัวใจของเราเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดไอ้คาว่าฟิดนะตร,ตรงนี้นั่นคือการที่ชัยตอนมันมาครอบงําเราแล้วมันเกิดฟิดนะมันเป็นบาปนะคนโมโหแล้วถ้าไปทําร้ายคนอื่นมันเป็นบาปการแก้ฟิดนะตรงนี้นบีบอกเอาไว้แล้วให้ไปอาบน้ําละหมาดคําถามคือว่า ง่ายๆแบบนี้เราเคยขจัดฟิตนะตรงนี้ออกไปหรือไม่ถ้าเราเคยขจัดออกไปอัลฮัมดุลิลละบางคนบอกอย่างโคชชาบอกว่าแล้วถ้ามันยังไม่หาอีกนั่งเลยครับนั่งถ้านั่งแล้วยังนอนเลยแล้วมีแบบไปอ่าไปละหมาดไหมคะอ่านแล้ละหมาดแล้วก็มาละหมาดเลยสองเราก็อาจอะไรอย่างเงี้ยละหมาดอะไรครับละหมาดให้หายโกรธละหมาดก็ละหมาดหลังอาบนล้ละหมาดค่ะอ๋อถ้ามันถ้าเป็นถ้าเป็นซุนนะหลังอาานล้ละหมาด มันก็ละหมาดอะไรอีกอนะมันก็ต้องถามว่าละหมาดอะไรอีกทีนี้ถ้าถ้าจะถามว่าละหมาดซุนนะเพื่อให้หายโมโหเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยได้ยินอันนี้ผมไม่เคยได้ยินผมเคย <laughs> มันมีหะดีนะครับก็ที่บอกว่าถ้าโมโหให้ไปอา่านละหมาดโมโหเราเนีน่ยถ้ายืนอยู่นบีบอกให้นั่งถ้านั่งแล้วยังไม่หายให้นอนอันนี้มีหะดียยนบีดีบอกเอาไว้แต่ถ้าให้ไปละหมาดซุนนะให้หายโมโหอันนี้ผมอหัวอานลำผมไม่เคยได้ยิน แลวก็ไม่รู้นะครับว่าว่ามีหรือไม่มีแบบไหนอย่างไรนะครับเอาละทีน้องครับทีนี้เราดูต่อนะนบีบอกว่าอย่าทำตัวเสมือนกับอัลกูซแก้วก็ได้กาก็ได้เหยือกน้ำก็ได้นะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเป็นเหมือนเหยือกน้ำที่วางคว่ำไว้เมื่อไรนั่นแหละพี่น้องครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะกาเน่เขาใช้เอาไว้ตักน้ำเหยือกเอาไว้ใช้ใส่น้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประโยชน์ของมันแต่ถ้าคว่ำอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับหัวจิตหัวใจเราไม่รับสิ่งใดที่เป็นความดีเลยมันมีแต่ความชั่วเพราะฉะนั้นฟิตนะนเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนะครับมันจึงคอยที่จะเข้าสู่หัวจิตหัวใจของเราและเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับฟิตนะกับบาปต่างๆเหล่านั้น จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีนูตมีรัศมีอย่างไรเนี่ยมันมันคือคําถามที่เราจะต้องตอบกับตนเองนะโดยเฉพาะฟิตนะท,ที่มันเกิดขึ้นในในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องครับนบีสโลัลฮัวลยฮิวซันลำบอกเอาไว้ในมุสนัดของท่านอิหมามอาัลหมัดอินนาลิกุลีอุมมตินฟิตนาตุนแท้จริงทุกๆประชาชาตินั้นต้องประสบกับฟิตนะว่าอินนฟิตนาตันอุมมตีอัลมาน และฟิตนะที่ประชาชาิของฉันจะต้องประสบก็คือฟิตนะที่มาจากเงินจากทองเอาอย่างนี้ก่อนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทุกวันนี้มีเงินมีทองทําอะไรถามอย่างนี้ก่อนนะทุกวันนี้มีเงินมีทองเราทําอะไร,ราอาถ้าบริจาคไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังคือถ้าเราเรา เราใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ผมถามนะอันนี้ผมพูดในกรณีของของเพศชายก่อนสมมุติถ้ามีคนคนหนึ่งเขาได้เงินมาแต่คนคนนั้นเนี่ยกลับเอาเงินไปไปรีวิวตัวเองพี่น้องเคยได้ยินโคชาเคยได้ยินรีวิวตัวเองไหมฮะรีวิวตัวเองก็คือโฆษณาตัวเองนำเสนอตัวเอง และนําเสนอไปในทางที่มันไม่ถูกต้องฟิตนะทุกวันนี้ที่สําคัญที่สุดนั่นคือการปฏิบัติตามประชาชาติยุคก่อนประชาชาติยุคก่อนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือยาฮูดีและนัสรอนีเนี่ยเป็นทุกวันนี่เป็นฟิตนะอย่างมากเลยนะพี่น้องว่าฟิตนะที่เราทําตามพวกเขาคืออะไรเราต้องยอมรับว่ามีนะต้องยอมรับว่ามีแล้ววันนี้ถ้าผมพูดไปแล้วมันตรงกับใครผมขอมาอัพด้วยกับลูกหลานใครผมขอมาอัพด้วย นบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามัตเราจะปฏิบัติตามพวกเขาคืบต่อคืบศอกต่อศอกชิบบรอนบชิบบรินซีรอ,อันบซีรอ,อนินคืบต่อคืบศอกต่อศอกซอฮาบะถามนาบีใครกันครับนบีนบีบอกล้วจะใครกันละ่ะทำไมใช่พวกยาหูดีนัสตร,รอนีพี่น้องครับผมบอกแล้วว่าบาปไอการผิดเพศที่เกิดขึ้นมันมาจาก กลุ่มชนของนบีลุตอะไยฮิสลลมอันนั้นคือเริ่มแรกที่เกิดขึ้นพอหลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติต่อกันมาปฏิบัติต่อกันมาปฏิบัติต่อกันมาคําถามคือสิ่งใดดีเราดูในบริบทของความเป็นมุสลิมนะสิ่งใดดีเราจะบอกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดใช่ไม่ใช่เราต้องย้อนกลับไปดูอันไหนครับโคชะอันอันไหนที่มันจะเป็นโค้ดให้กับเราดีที่สุดเราก็ต้องกลับไปดูว่ากูรอานบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ฮะดีษบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ เมื่อเราย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงมันไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกคือท่านจะบิวคําพูดแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เถอะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแต่จุดหลักของมันคือความถูกความผิดและมันเป็นบาปใหญ่นะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ตาลาสาบแช่งนะครับคนที่ไปเรียนผู้ชายที่ไปเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงที่ไปเรียนแบบผู้ชายเป็นบาปใหญ่นะครับ อาจารย์คะคำคถามคือการที่เราไม่ยอมให้ฟิตนะนั้นอะเข้ามาอยู่ในตัวเราอะแต่ว่าเราไม่สามารถอยู่กับสังคมได้อะคะ่ะคือเหมือนเราต้องเดินสวนกระแสกับคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดอาจารย์มีคําแนะนําให้กับคนที่จะเดินสวนยังไงบ้างคะต่อให้เราขึ้นไปอยู่บนภูเขาเราก็ต้องไปมีฮะดีษเลยนะครับมีฮะดิษเลยนะบาปเนี่ยเยอะแยะมากมาย นะครับถามว่าไกลๆวันกิยามัตนะบาปเยอะไหมครับนบีบ,บอกว่านาบีบ,บอกว่าไกลๆวันกิยามัตเนี่ยนะคนเราเนี่ยจะต้องอยู่เสมือนกับคนที่กำ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือปฏิเสธอะไรมันก็ดูแปลกไปหมดเลยเอโทษปฏิบัติอะไรมันก็ดูแปลกไปหมดเลยและการปฏิบัติของเราเนะี่ยเราบอกแล้วเราจะผมบอกแล้วเราจะยึดอะไรเป็นโค้ดชีวิตของเราผมบอกแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเราต้องย้อนกลับไปดูอะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ อะไรถูกอะไรไม่ถูกเราต้องย้อนกลับไปดูว่ากุรอานบอกเอาไว้ไหมฮะดิษบอกเอาไว้ไหมเพราะเนี่ยมันคือชีวิตของเราไงครับและต่อให้เราจะอยู่ในยุคไหนศตวรรษใดก็แล้วแต่พี่น้องครับบาปมันก็คือบาปถูกมันก็คือถูกผิดมันก็คือผิดใช่ไม่ใช่เครากถามว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงคําถาม คำตอบมันคือว่านาบีบอกว่าต่อให้กำ่านไฟร้อนๆเอาไว้ในมือก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์พูดกลุ่มชนนบีรู้ดอ่ะคือเพื่อนๆทุกคนเป็นเป็นพวกแบบอย่างนั้นกันหมดแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกถูกไหมคะคก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกมาแต่ก็จะอยู่กับเพื่อนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วจะเดินสวนทางกับ ก็จะไม่มีเพื่อนจะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนคืออย่างนี้ครับมีฮะดีของท่านนาบีนะนบีบอกว่าการที่อดทนอยู่กับสังคมแบบนั้นนะ่ะคือมุมินมีอยู่สองประเภทอัลมุมินูอัลละดิยูคอลิตุนนัสมุมินมีอยู่สองประเภทมุมินที่หนึ่งนะครับคือจะเป็นมุมินผู้ชายหรือผู้หญิงก็กได้ทั้งหมดมุมินที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมุมินอย่างเดียวนะแล้วก็หนีไปอยู่กับสังคมแบบเอาตัวรอดเฉยๆไม่ใช่แบบนั้น แต่มุมินที่ดีที่สุดนั่นคือการที่มุมินคนนั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นหรือว่าคนที่อดทนอดกั้นกับสิ่งที่สังคมเกิดขึ้นอยู่ในสังคมนั้นได้และพร้อมกับบอกกล่าวตักเตือนกับคนอื่นๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ว่านี่แหละคือคนที่ดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแต่ฟิตนะไปไหนมาไหนมีแต่ฟิตนะไปไหนมาไหนแต่มีแต่ฟิตนะจนกระทั่งว่าเรากลัวลูกหลานกลัว มันจะเกิดขึ้นแล้วทนไม่ได้นู่นเลยครับถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ผิดนะในการที่เราจะหนีขึ้นไปสักสิ่งหนึ่งอซักสถานที่หนึ่งส,สถานที่ใดมันไม่ผิดแต่ถามว่าในการที่เราจะอดทนอยู่กับสังคมนั้นอันไหนดีกว่ากันมีสองอย่าง <Okay. S 1> หะดิด,ดนบีเหมือนกันเลย <อด S 1> การอดทนในการที่จะอยู่กับสังคมนั้นดีที่สุดแต่อยู่อย่างไรไม่ให้ไปตามเขาอยู่อย่างไรไม่ให้เหมือนกับเขา มันคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าทุกวันเนี้ยสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันมาจากพวกเยาฮูดีนัสรอนีโดยเฉพาะฟิตนะในเรื่องผมยกตัวอย่างนะการอยู่แบบผู้ชายอยู่กับผู้ชายผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงคือพูดองค์รวมก็คือแบบเสรีภาพเสรีนิยมพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าเ,เราเป็นผู้หญิงเราอย่ายอม เคยได้ยินไหมครับเราเป็นผู้หญิงเราอย่ายอมเป็นเฟมินิสต์ลัทธิใหม่ใช่เราเป็นผู้หญิงเราอย่ายอมคือพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่แต่ประโยคนี้มันเป็นการสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างมายเซตให้กับสตรียุคปัจจุบันให้คิดว่าผู้ชายทำอะไรได้เราก็ต้องทำได้ใช่ เท่าเทียมผู้ชายเป็นอิหมัมเราก็ต้องเป็นผู้ชายคุตบุบาได้เราก็ต้องคุตบุบาผมเอาเรื่องนี้ก่อนนะพี่น้องทราบไหมครับในเรื่องการเป็นอิหมัมครั้งหนึ่งเนี่ยนะมีสตรีที่เป็นซอฮาบียะของท่านนาบีกำลังจะละหมาดพอเวลาจาะละหมาดเนี่ยเอาอยัางไงละ่ะผู้ชายโตๆก็ไม่มีเลยมีแต่เด็กๆ ซอฮาบ้าผู้หญิงก็ไปถามนาบีนบีครับหาอิหมัมให้เราหน่อยเถอคะค่ะเพราะตอ,ตอนนี้เราต้องการที่จะละหมาดนาบีบอกเอา้าไม่มีใครเลยเหรอไม่มีเลยคนนั้นก็นไม่มีคนนี้ก็ไม่อยู่คนนั้นก็นไม่ได้มีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีซอฮาบ้าอยู่คนหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอายุ6ขวบหรือ8ดขวบเนี่ยแหละครับนบีบอกว่านั่นแหละให้เขาเป็นอิหม,มัมใช้ได้นบีไม่ยอมให้ผู้หญิงเป็นอิหมัมนะครับแล้วนบีก็ไม่ยอมให้ผู้หญิงที่จะ ทำในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าไม่ใช่หน้าที่ของของของผู้หญิงคือเอาแหละพี่น้องต่างศาส,สนิกอาจจะชมอาจจะรับฟังอาจจะดูอันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมของเราบางคนบอกว่าผมเคยเคยได้ยินนะมุสลิมพูดแบบนี้แล้วมันเป็นคําพูดที่เขาเรียกว่าจะอิงๆไปทางตกมุรตัดด้วยนะครับ เขาบอกว่าไงคือคือพี่น้องครับผูกกลมของอิสลามเนี่ยนะผมยังอิงอยู่กับผูกกลมเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าผู้ชายทําอะไรได้เราก็ต้องทําได้พี่น้องครับผู้ชายมุสลิมทําอะไรได้บ้างเอาตรงๆเลยนะมีภรรยาสี่คนเนี่ยไม่บาปมีภรรยาสี่คนเนี่ยไม่บาปเช่นผมไม่ผมไม่ยกตัวอย่างใครนะอาบองหมัด สมมุติว่าบังหมัดเนี่ยสมมุติว่าบังหมัดเนี่ยจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปขอผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ภรรยาที่บ้านไม่รู้เนี่ยถามนะบังหมัดนิกาซซ้อมไหมถ้าไปแต่งแล้วเนี่ยซ้อมไหมครับแล้วการที่ผู้หญิงที่บ้านจะต้องรู้เป็นเงื่อนไขในการนิกาของบงังหมัดไหมไม่ใช่เงื่อนไขหรือต่อให้ไปนิกากับภรรยาคนที่สาม ภรยาคนแรกภรยาคนที่สองต่อให้คนแรกคนที่สองไม่รู้การนิกาของหมัดกับภรยาคนที่สามใช้ได้ไหมครับได้พี่น้องเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครับถ้าจะให้ไปเป็นภรยาคนที่สองของใครให้ลูกเราเนี่ยไปเป็นเมียกาเฟสด,ดีกว่าพี่น้องไปเป็นเมียกาเฟสด,ดีกว่าพี่น้องว่าคําพูดแบบนี้เป็นยังไง คำถามคือว่าฮุกกลมในการมีภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ของอิสลามนะ่ะได้ไหมครับเรายอมรับกันก่อนนะไอเรื่องหลังบ้านแบบไหนยังไงเอาไปคุยกันเองอันนี้ผมไม่ทราบแต่อันนี้เราพูดถึงฮุกกลมได้หรือไม่ได้ซ้อนหรือไม่ซ้อซ้อนนะครับได้นะครับไม่มีปัญหานะครับบางคนบอกว่าและจะอยู่ยังไงอยู่ได้ครับไม่มีปัญหา อยู่ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดไอ้คำว่าอยู่ตรงนี้คือไม่ใช่ว่ามาอยู่ด้วยกันในห้องไม่ไม่ใช่แต่อยู่แบบบริหารจัดการแบ่งเวลาได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดกับการที่มุสลิมะ์คนหนึ่งพูดว่าถ้าจะให้ไปแต่งงานกับคนเนี้ยเป็นภรรยาคนที่สองของเขาหรือบางคนบอกว่าไปเป็นโลกอีกใบหนึ่งของเขาอะให้ไปเป็นภรรยากาเฟตน่ดีกว่าพี่น้องครับคำพูดแบบนี้ไอ้คำว่าดีกว่า way. ไปเป็นภรรยากาเฟตดีกว่านี่ยมันจะดีกว่ายังไงอะครับ ไอ้คำพูดแบบนี้นี่สิ้นสภาพนะพี่น้องนะไม่ได้นะครับพูดไม่ได้นะครับไอ้คำพูดแบบนี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากประโยคที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าอะไรนะฮะผู้ชายทำอะไรได้ไอเราก็ต้องได้มีสิทธิเท่าเทียมมีมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดในสังคมถามว่าความเท่าเทียมนะพี่น้องที่คารบรักทั้งหลาย ผู้ชายเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไหมครับได้เพราะผู้ชายเป็นมหรอมตัวเองแต่ผู้หญิงนะไปไหนมาไหนคนเดียวเดินทางนะเอาเดินทางนะไอไปซื้อของปากซอยไปเซเว่นอันนี้เอาเดินทางผู้หญิงเดินทางคนเดียวได้ไหมครับไม่ได้ถามว่าไอเนี่ยสิ่งที่ต่างเราเนี่ยมันคือความคิดของเราหรือมันคือความถูกต้องที่มาจากอเล็์บอกเราซูนบอก มันมาจากอัลลอฮ์บอกเราซูลบอกเพราะฉะนั้นไอ้ฟิดหน้าต่างๆเหล่านี้ที่กําลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปอย่างไรเบื้องต้นพี่น้องต้องย้อนกลับไปดูว่ากุรอ่านบอกเอาไว้อย่างไรในฮุกกลมที่ฟิตนะมันเกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่องอะไรผมไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องแต่คําถามคือว่าเมื่อฟิดน้ามันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราจะปฏิบัติอย่างไรดี เอาสิ่งที่อัลลอฮ์สอนมาบอกมาปฏิบัติมาใช้เอาสิ่งที่เป็นสุนัขท่านนบีสอลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมมายึดถือและนำสู่การปฏิบัติพี่น้องเชื่อผมไหมอีก20สปีพี่น้องจะมองเป็นเรื่องปกติในการที่บังหมัดมีภรรยาสี่คนเชื่อผมไหมครับอ,อะไรนะมันจะเป็นเรื่องปกติ ถามว่าทาไมอ่ะนบีบอกนะนบีบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ฮะดีษที่บอกว่าเราจะต้องอยู่แบบการกำทานไฟร้อนๆเอาไว้ในมือแต่มันจะมียุคหนึ่งที่นบีบอกว่าอิสลามจะกลับมาเป็นเสมือนในในในยุคอดีตการนอ่ะอีกครั้งหนึ่งฮุกกลมทั้งหมดจะถูกนํากลับมาใช้และความสุขความจำเริญในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตมันจะมีอย่างไม่มีสิ้นสุดและจะมีแต่ความผาสุก ผมบอกว่าอีก20ปีอีก30ปีมันจะเป็นเรื่องปกติในการที่เราจะนำหลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติของญญาศาสนาอิสลามนั้นมาใช้กับชีวิตของเราพี่น้องมันจะแปลกอะไรอ่ะทุกวันเนี่ยนะมุสลิมเราที่เป็นผู้ชายขายเครื่องสำอางไม่พอแต่งหน้าทาปากไลฟ์ขายผู้ชายนะมุสลิมเรานะอินโฟอินฟูออินฟูเอนเซอร์ ที่เป็นมุสลิมอ่ะผมผมบอกไม่จะเรียกว่ามุสลิมมันก็ก็เอา,เอาให้เกียรติเขาแล้วกันกับเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมแบบฝ่าฝืนเป็นมุสลิมแบบอาซีฝ่าฝืนอ่ะมาไลฟ์ขายเครื่องสําอางบางทีผู้หญิงเราอ่ะพี่น้องครับมุสลิมะเราเองอ่ะผมในอดีตการเนี่ยอยากรู้ว่าลูกใครเป็นยังไงแบบไหนต้องไปสืบต้องไปโอ้โหอยากจะเห็นใครนี่ต้องเจาะรูบ้านต้องแอบมองนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรใช่ไหมบ้างไัมแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับ ขอโทษนะอยากดูคนแก้ผ้านะเอาหอเปิดดูนะเนี่ยมีหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่อดีตการ์นะ่ะโอ้โหอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังมันต้องไปแอบ,บดูห้องเขามันต้องเจาะห้องน้ําต้องดูทุกวันนี้แทบไม่ต้องเจาะแล้วนะเพราะอะไรพี่น้องครับเขาจะมีกฎหมายว่าให้ใช้ห้องน้ําร่วมกวันแล้วเอาสิครับพี่น้องอ่ะภูมิใจไหมครับพี่น้อง เขาหนะภูมิใจแต่ไอ้สิ่งที่เขาทำน่ะมันขัดกับอิสลามเราทั้งหมดเลยใช่ไม่ใช่ผมถามแล้วเราจะไม่ภูมิใจเ่ะอพี่น้องถ้าเราเอาฮุกกลมของอิสลามกลับมาใช้อ่ะเราจะไม่ภูมิใจอ่ะครับพอเวลาใครถามทำไมทำแบบนี้โคชช่าทำไมทำแบบนี้อ้าวเราทำตามที่อัลลอฮ์บอก เราทําตามในสิ่งที่เป็นสุนนะที่มาจากท่านนาบีอ่ะัมดุลิลละเราภูมิใจอ่ะกับเขานะ่ยเขาภูมิใจแค่ไหนทุกวันนี้เขาประกาศสิทธิเสรีภาพที่ภูเก็ตในพี่น้องผมไปค้างอยู่ที่สนามบิน่ะหกชั่วโมงนะครับถามว่าค้างทําไมอ่ะอัลลอฮฺอัลลอฮลมนะสมมติวันเนี้ยผมค้างเมื่อคือนนะ่ะน้ําท่วมภูเก็ตเพราะว่าเครื่องบินขึ้นไม่ได้เครื่องบินขึ้นไม่ได้เครื่องบินลงไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ตาลาคงน่าจะลงบาลอนะพี่น้องเขาไปเดินขบวนกันเรื่องราวอะไรอ่ะ เสรีภาพในการที่ผู้ชายจะมีแต่งงานกับผู้ชายผมถามพี่น้องครับนั่นนะเขาภูมิใจที่เขาจะปฏิบัติไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราเป็นมุสลิมเราไม่ภูมิใจถ้าเราเอาฮุกกลมของอิสลามมาใช้แต่ทุกวันนี้เราจะเอาฮุกกลมของอิสลามมาใช้แต่ละอย่างนึงก็เกงใจคนนั้นเกงใจคนนี้ใช่ไหมครับเขาเขาภูมิใจเขาจะบอกว่าก็ไม่ได้ขอใครกินอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ <laughs> แล้วมันก็จะไปตรงกับที่อาจารย์บอกว่าฟิตนายุคสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินจริงๆอเพราะว่าเขาก็จะมีความคิดที่ว่าเออไม่ได้ขอใครกินที่เขาทํามาหากินทุกวันนี้เขาได้มาด้วยตัวเขาซึ่งมันก็กลายเป็นปฏิเสธว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์อีกถูกปะคะแล้วในการปฏิเสธว่าริสกีที่มาจากอัลลอฮ์ถ้าปฏิเสธเลยถ้ามุสลิมปฏิเสธว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์นี่หุกลมอะไรครับใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือมันเหมือนเป็น เป็นแผนการของยิว<ช>ที่ทำให้ใ,<ช>ให้ฟิตนาเข้าไปสู่ในหัวใจของผ<ช>ู้ศรัทธาผมถึงบอกว่าทุกวันนี้มีกี่เรื่องที่เราเราตามเขาเราเอามาจากเขาล่าสุดพี่น้องครับมุสลิมเราโยนดอกไม้เขาเรียกว่าถ้าใครรับดอกช่อดอกไม้ได้นี่จะเป็นคนแต่งรายต่อไปมุสลิมเรามีแล้วนะครับเราจะทำยังไงดีมันเป็นคำถามนะพี่น้อง เราจะภูมิใจได้หรือยังในการที่จะเอาหุกลมของอิสลามมาใช้ในชีวิตของเราจริงอยู่ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ในในประเทศที่ปกครองด้วยกับระบอบของศาสนาอิสลามแต่เราสามารถที่จะนำหุกลมของศาสนาอิสลามนั้นมาใช้ได้เราภ<ต>ูมิใจแต่ <ใจ S 2> แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างอาจารย์ <ภา S 2> ว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศอิสลามเพราะประเทศอิสลามทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันถูกปะ คือทุกวันนี้ยิ่งใกล้กิยามะฮ์เราก็เห็นข่าวในซาอุในอะไรที่ที่ทางคนพุทธอ่ะเขาก็จะโจมตีว่าดูสิมุสลิมไปเต้นกันไปเปิดผับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจของเรานะครับว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นบาปสิ่งนั้นมันเป็นฟิตนะเราจะปกป้องอย่างไรมันมีคําตอบอยู่ทั้งหมดแหละครับและคําตอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเมื่อวานมาวันซืนไม่ใช่ คำตอบนี้มันมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสญญาลลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอุดูอานะพี่น้องนะครับว่าให้เราเอาฮุกลมให้เราเอากุรอานให้เรานั้นใช้หะดีษมาเป็นโค้ดในชีวิตของพวกเรานะครับและสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือหะดีษนั่นคือกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาที่มาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสญญาลลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมนะครับนะขอุดูอาให้ลูกหลานของเรานะครับอยู่ใน สังคมนี้ด้วยกับความอดทนความปลอดภัยนะครับที่เป็นเรื่องราวที่มาจากอัลกุรอานมาจาก h ะดีษของท่านนบีสุลลัลลอฮุวะเป๊ะิลัลละซัลลัมครับคซุลสลามุลิขุมครับซุลาลมอะลัยฮ์วะซัลลัลละในเฟซทวิตส์อะพ่ะม์มีมุสลิม่าท่านหนึ่งที่ว่าตักบาตรให้กับหลวงพ่อสงฆ์เนี่ยผิดหลักการไหมครับผิดครับละกุมดีนุกุมวะลียาดีน คือเรื่องราวของข้าราชการนะครับเรื่องราวของการทํางานเนี่ยนะศาส,สนาอิสลามของเราเนะี่ยไม่ได้ห้ามแต่ในการทํางานหนึ่งการทํางานใดต้องอยู่ในกรอบความเป็นมุสลิมและกรอบความเป็นมุสลิมของเรานั้นต้องถูกตีกรอบด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับฮะดีษเ,เช่นฮะดีษของท่านนบีสุลตานฮุอาลีฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าอัดดุนยาซิจนุลมุค מינ วะจันนัตุลกาเฟตดุนยาเนี่ยมีกรอบสําหรับ มุมินแต่เป็นสวนสวรรค์สาหรับกาเฟตถามว่ากรอบของมุมินตรงนี้คืออะไรนั่นคือการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตคือกุรานคือไฮดีตของท่านนาบีสโลลลอฮวาอื่นอยู่ัลลัาลาลมทีนี้นะครับในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นพิธีกรรมนะครับของต่างศาส,ะสะนิกอันนั้นให้ต่างศาส,ะสะนิกเขาทําเราทํางานอยู่ในองค์กรนั้นจริงอยู่ผมบอกว่าเขาไม่บังคับหรอกครับถ้าพี่น้องไปดูนะนะครับในช่วงที่ Uh, ท่านวันนอถ้าผมจำไม่ผิดนะนะไม่ใช่สมัยนี้นะครับที่เป็นเป็นประธานรัฐสภาไม่ใช่นะอดีตการนะ uh, ท่านในหลวงเคยเคยเรียกไปคุยนะว่าถ้าสมมุติว่าอันใดที่มันเป็นกิจของเราของของพุทธเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นข้อห้ามที่มาจากศาสนาอิสลามก็อย่าทำนะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่ทีนี้ด้วยกับความผมบอกเลยว่ามันเป็นความสะเพร่า นะครับที่ตนเองนั้นต้องคิดว่าฉันจะต้องทําเองนู่นนี่นั่นอะไรแต่อะไรนะครับความจริงคือละกุ้มดีหนุกุ้มวลียดินถ้าหากว่าเป็นการงานในเรื่องราวของศาสนาของเขาให้เขาทําของเราส่วนของเราและอย่าไปร่วมนะครับห้ามร่วมตักบาตรของใครครับละกุ้มดีหนูกุ้มวลียดินอาจารย์คะคำถามจากอาจารย์อีซาย,ยูเตะนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะเข้ามาฟังนะคะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์นิสาจะมาเข้ามาเซลหรือเปล่าเข้ามาฟังแกบอกว่าพอดีนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มีต่างศาสนิกอยู่ด้วยแล้วต่างศาสนกมีคําถามว่าน้ําท่วมภูกเก็ตเพราะพวกผิดเพศมาเดินขบวนเขาจึงสงสัยว่าสองสามเดือนก่อนน้ําท่วมสามจังหวัดภาคใต้ยอย่างหนะักมุสลิมมคีค,ความคิดเห็นอย่างไรคะบิลลาฮิรห์มานุราะอิมพี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดในการเป็นไปของโลกดุนยานี้นะ เป็นไปตามกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต่าลาร้อนก็อัลลอฮ์กำหนดเย็นก็อัลลอฮ์กำหนดฝนตกก็อัลลอฮ์กำหนดฝนไม่ตกจะแห้งจะแรงก็อัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานะครับทีนี้ในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า <c oughs> บางบางอย่างอัลลอฮ์ตาลากำหนดให้เป็นไปเลย นะครับนั่นคือการทดสอบนะครับเพราะอาลอตตาล้ก็จะดูซิว่าอุมมะประชาชาตินั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะบางทนะีการลงโทษนะครับของกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ถูกลงโทษอาจจะเป็นบททดสอบของบรรดามุมินที่ผ่านบททดสอบนั้นไปได้นะครับหรือบททดสอบของบางกลุ่มอาจจะเป็นบทลงโทษนะครับของกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นไปได้คําถามคือว่าอ,อย่างกับน้ําท่วม ที่ภูเก็ตเนี่ยนั่นผมบอกว่าอัลลอฮุตาอัลลอฮ์อาจจะเป็นการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาที่ลงโทษอันเนื่องมาจากว่ามีผู้คนไปเห็นดีเห็นงามนะครับกับเรื่องราวของการเดินขบวนนะในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพชายรักชายนะครับนะแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าบรรด,ดามุสลิมนะครับ หรือใครหลายๆคนเนี่ยผ่านสิ่งต่างๆเหล่า,า,ลานั้นไปได้นั่นหมายความว่าเป็นบททดสอบสําหรับมุมินแต่ไม่ใช่บทลงโทษสําหรับเขาส่วนบทลงโทษจะเป็นคนที่ไปทําผิดใช่ไหมครับคนที่ทําผิดนั้นเป็นบททดสอบไปเป็นบทลงโทษจากเขาแต่บททดสอบจะเป็นสําหรับผู้ที่ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนกันแหละครับในเรื่องราวของน้ําท่วมสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านั้นนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย Allahu อัลลรหัวลมนะ มันมีดารานะครับมอีอินฟูมีใครหลายต่อหลายคนที่ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดคอนเสิร์ตแล้วเชิญดาราไปกันและทีนี้มีมุสลิม่ของเราเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้บอกว่ามาจากสาเหตุนี้นะแต่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือว่ามุสลิม่ของเราเนี่ยไปคุมฮิญาบแล้วก็ไปจับมือจับไม้ไปร้องพงร้องเพลงนะครับ กับดาราต่างๆเหล่านั้นผมบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นบทลงโทษสำหรับคนที่ฝ่าฝืนเช่นเดียวกันและอาจจะเป็นบททดสอบสำหรับผู้ที่ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลอและถ้ามันเกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดและเป็นบททดสอบสำหรับผู้ที่ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอนั่นเองครับ Al อ,อัลลอฮูตาลาอาลัมก็อาจารย์เด๋ยวกังช่วยสรุปวิธีการในการที่ วิตนาจะเข้าสู่หัวใจใช่ไหมคะแล้วเราอะ่ะจะเช็คยังไงคือกลับไปเช็คจากกุรอานจากคดีคือมีลำดับขั้นยังไงในการที่เราจะกลับไปให้ถูกต้องนะคบะิสมิลไลฮิราะห์มานิรฮีมพี่น้องครับจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าฟิตนะนะครับมันคือความผิดนะครับที่อาจจะเข้าสู่หัวใจของใครคนหนึ่งก็เป็นได้หรืออาจจะเข้าสู่หัวจิตหัวใจของทุกคนทั้งหมดเลย ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับนะเมื่อมันเข้าสู่หัวใจแล้วเนี่ยหัวใจจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนุกิตัตฟีกลอมบีฮินุกตะตุสเซอดาเมื่อความชั่วเข้าสู่หัวใจหัวใจจะเป็นสีดําแต่ถ้าหากว่าหัวใจปฏิเสธมันอันกะรอฮานะครับปฏิเสธไอความชั่วเหล่านั้นและไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับหัวใจก็จะเป็นสีขาวทีนี้เราจะทําแบบไหนอย่างไรนบีบอกว่านาบีเนี่ยเปรียบเสมือนอันกู นะครับถ้าหากว่าเราทําหัวใจของเราเนี่ยเสมือนกับขันที่คว่ำเอาไว้เหยือกที่คว่ำเอาไว้ไม่รับรู้ว่าเรื่องนี้คือสิ่งดีไม่รับรู้ว่าเรื่องนี้คือสิ่งชั่วนะครับนั่นเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเราเอาหัวใจของเราทําหัวจิตหัวใจของเรานั้นเสมือนกับกาเสมือนกับเหยือกน้ําแต่เราต้องรับความรู้รับว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกแต่มาตรวัดของเรานั้นคืออะไร เราเป็นมุสลิมพี่น้องครับมาตรวัดของเรานั้นคือสิ่งที่มาจากอันกุรอานว่าอันนี้ถูกมาตรวัดของเรานั้นคือฮะดีสว่าอันนี้ถูกนบีบอกเอาไว้ว่าถูกนั่นคือถูกแล้วเราก็รับนําสู่การปฏิบัติเราจะรู้ว่าอะไรผิดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าพอเวลาที่มีคนมาสอนพอเวลาที่มีคนมาบอกว่าเอ๊ะ e, ทำไมถึงผิดเพราะเขาบอกว่ากุรอานบอกว่าผิดฮะดีสบอกว่าผิด และอันใดที่มันผิดนั้นเราก็ต้องยอมรับและนำสู่การปฏิเสธในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหัวใจเราจะได้มีแต่สีขาวนั่นเองนะครับนี่คือการปฏิเสธฟิตนะนั่นเองจากฮะดีษนะครับที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่าม,มุสลิมอันใดดีรับสู่การปฏิบัติอันใดไม่ดีนะครับขจัดมันออกไปแต่อย่าทาเหมือนอย่างกับกาที่ว่าไม่รับรู้อะไรเลยแล้วถ้าเกิดเขาเองก็มีหลักฐานจากฮะดีษอื่นนะคะ เหมือนคดีมันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วเขาก็เลือกปฏิบัติอย่างเรื่องแบบดูเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งมีหลักฐานทั้งคู่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องศึกษานะครับว่าอันใดที่มันใกล้เคียงอันใดที่คือเราต้องบอกว่าถ้าอันเนี้ยมันมีน้ำหนักสำหรับชั้นมากที่สุดเรารับรู้และนำสู่การปฏิบัติได้แต่เราต้องมั่นใจมั่นใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติ นะครับปรึกษาครับปรึกษาหาผู้รู้มีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับผมก้อนบุญมุตมะอินนะคือหัวใจที่สงบนะครับหัวใจที่เอาง่ายๆคือหัวใจที่ยอมจำนวนต่อดํารัสของอัลลอฮ์ยอมจำนวนต่อดํารัส คำพูดของท่านนาับีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงบนิ่งนะครับยอมอัลลอฮ์ว่าไงก็ว่างั้นนะครับนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แบบไหนเราก็เชื่อแบบนั้นหัวใจแบบนี้ห,หายากนะพี่น้องนานๆมีหนะมีแหละครับมีบางช่วง มีบางช่วงมันไม่ใช่หัวใจที่แบบสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะหัวใจสะอาดถูกปะคะไม่มีหรอกครับมีคนเดียวานนามีคนเดียวเท่านั้นคือท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอาลีอยู่มสัลลมนบีบอกว่ามุมินเราเนี่ยอไอตอนที่ทําบาปไม่ใช่มุมินมุมินเรานะไอตอนที่ขโมยไม่ใช่มุมินตอนที่ทําจีนาไม่ใช่มุมินตอนที่ขโมยตอนที่ทําจีนาตอนที่ทําบาปเขาเป็นอะไรครับ เขาเป็นคนอาซีเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนจะเป็นมุมินได้ก็ต้องไม่ทำบาปไม่ยอมให้ฟิตนาเข้าสู่หัวใจนั่นแหละจะเรียกว่ามุมินครับอัลลอฮุตาลาอลัมครับก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับนะชอเลาะนะครับมีโอกาสนะครับเราคงได้กลับมาพบกันใหม่อาจารย์ขอดูอาที่ทำให้ห่างไกลจากฟิตนาอันหนึ่งค่ะที่อาจารย์อ่านบ่อยๆ ดูอาห่างไกลจากฟิตนะดูอาให้อัารมณ์คุ้มครองอัารมณ์ให้ให้ตัวเราห่างไกลจากฟิตนะมีไหมดูอาก่อนให้สลามเลยครับอัลลอฮุมะอินเนีะอูดุบิกามินอาซาบิจฮันนามะวะมินอาซาบิลกับรีวะมินฟิตนาติลมะฮยาฟิตนาติลมะฮยาตรงนี้คือฟิตนะที่ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่แหละครับวะมินฟิตนาติลมาซีฮิดดัจยานเอ่อมะฮยาวัลมามาตีฟิตนะทั้งตอนเป็นทั้งตอนตาย นะครับวอมินฟิตนัติลมาซีฮิดดัตยานและฟิตนะที่มาจากดัตยานคือการล่อลวงของดัตยานคือดูอาอันเนี้ยมันเป็นฟิตนะทั้งตอนเป็นตอนตายฟิตนะในกูโบส์ฟิตนะมาจากดัตยานขอทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นองค์รวมใครท่องไม่ได้ไหมครับมีไหมดูอาก่อนให้สลามอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบีจัฮันนัมวะมินอาซาบิลกับรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาตีวะมินฟิตนะติลมาซีฮิดดัตยาน อันนี้แหละครับใครท่องไม่ได้มีไหมได้นะครับนะทำดุลินะครับผมข้างหน้าครับผมครับตั้งแต่อายาแรกถึงอายาที่สิบสิบอายาแรกอยากเจอไหมครับดัดยาน <c oughs> <c oughs> อยาเจอเลยนะอ่ะผมคงเอาไว้เท่านี้นะครับนะ <c oughs> ครับผม ถูกจำเขาเรียกว่าจำจำเขาเรียกอะไรน,นะถูกล่ามอยู่ครับจองจําถูกจองจําอยู่คือมีฮะดีษบทหนึ่งนะซอฮาบะเคยไปเจอมาถ้าจะให้ผมเล่าก็ต้องเชิญผมมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ฮะดีษยาวมากเลยครับ <c oughs> ฮะดีษยาวมากเลยครับเวสมาคือถูกจองจําอยู่ครับผม <c oughs> ใช่ใช่คงเอาไว้เท่านี้นะครับนะ ชาลลอ้มีโอกาสเราคงได้ได้พบกันใหม่นะครับอัสสลลอฮุอะลัยห์นบียินามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซฮามบิฮิวะสัลลัมซัลลัมุอะลัยกุมุราะห์มะตุลลอฮ์วกับรัก